สพทอจัดงาน Pitching Day มอบรางวัลโครงการจุดประกายความคิดพิชิตไซเบอร์สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือสพทอโดยศูนย์ช่วยเหลือและจัดการปัญหาออนไลน์1212เอ็ดดาจัดงาน Pitching Day มอบรางวัลโครงการจุดประกายความคิดพิชิตไซเบอร์ภายใต้หัวข้อสร้างสรรค์โลกดิจิทัลปลอดภัยร่วมเตือนภัยไซเบอร์และรางวัลชนะเลิศได้แก่นายอรุณกรพิชทีม MI ชื่อผลงานโปรดตามให้ทันโดยเปิดพื้นที่ให้กับนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปในการสร้างสรรค์ออกแบบและนำเสนอสื่อประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยบนโลกออนไลน์ในรูปแบบต่างๆเพื่อก้าวสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณภาพของสังคมไปพร้อมๆกันในวันนี้นะครับเอ็กต้าเป็นหน่วยงานในกระทรวงดิจิทัลนะครับร่วมกับหน่วยงานในเครือข่ายของร่วมมือครับช่วยกันจุดติดประเด็นที่เราจะมาสร้างความตระหนักนะครับให้กับประชาชนคนไทยได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องภัยคุกคามทางไซเบอร์มากขึ้นนะครับเราก็มีกิจกรรมการจัดประกวดนะครับมีผู้เข้ามาแข่งขันจำนวนมากนะครับวันนี้เราก็จะได้สุดยอดของ5คลิปคอนเทนต์นะครับที่จะนำไปเผยแพร่กับประชาชนครับเพื่อสร้างความตระหนักแล้วก็ระมัดระวังในการใช้ชีวิตในไซเบอร์ให้มากขึ้นครับภัยคุกคามที่เราได้พบเห็นกันปัจจุบันก็มีมาจากหลากหลายนะครับมีการส่งมาทาง SMS ทางอีเมลเป็นลิงก์ให้เรากดคลิกเข้าไปมีข้อมูลเกี่ยวกับที่เราสแกนเข้าไปหรือจะมาจากทางโทรศัพท์นะครับดังนั้นเนี่ยวิธีการเข้าถึงตัวเรามีมากมายเราต้องมีความระมัดระวังมากขึ้นสื่อในวันนี้เองที่เราผลิตกันเนี่ยก็มีการแจ้งเตือนให้ทราบถึงภัยคุกคามต่างๆเหล่านี้แล้วก็มีความตระหนักมีสตินะครับก่อนที่จะมีการโอนเงินหรือว่าสั่งซื้อของออนไลน์ครับก็ทำให้เรามีความระมัดระวังมากขึ้นครับก็1212คนที่แจ้งเข้ามาส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการซื้อของออนไลน์นะครับซื้อได้ซื้อของแล้วไม่ได้ของได้ของมาไม่ตรงปกนะครับก็จะเป็นเรื่องที่เราพบเยอะครับดังนั้นเนี่ยเราจะต้องมีความระมัดระวังในการที่จะพิจารณาดูสินค้าดีๆนะครับว่าได้มาตรฐานไหมดูเรื่องของตัววัดนะครับขนาดสินค้าสีสินค้ามีความชัดเจนไหมถ้าเราไม่มั่นใจก็ควรจะตรวจรอบครอบก่อนครับจะเพิ่งตัดสินใจซื้อครับอีกหนึ่งประเด็นที่อาจจะดูได้ก็เป็นเรื่องของการรีวิวเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่เราได้รับเข้าร้องเรียนเข้ามาค่อนข้างสูงดังนั้นก็อยากให้เรามีความตระหนักแล้วก็ระมัดระวังเพิ่มขึ้นครับกลุ่มของผู้ที่สูงอายุนะครับก็จะมีจำนวนที่มากขึ้นเพราะเราเข้าสู่ Aging Society ใช่ไหมครับแล้วก็ผู้สูงอายุเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มคนที่สะสมเงินมาทั้งชีวิตนะครับก็หวังว่าจะใช้ชีวิตตอนเกษียณนะครับแล้วก็เป็นบุคคลที่เริ่มเข้าสู่สังคมออนไลน์มากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะต้องมีความระมัดระวังนะครับทุกต้องมีความตระหนักเสมอว่าสิ่งที่เป็นข้อมูลเข้ามาไม่ว่าจะมาทางโซเชียลมีเดียทางด้าน SMSทางอีเมลนะครับหรือว่าอาจจะเป็น QR code ที่เห็นกันทั่วไปเนี่ยก่อนที่จะคลิกก่อนจะสแกนนะครับให้ตระหนักนิดนึงถามลูกถามหลานนะครับหรือว่าถ้าเกิดไม่มีใครอยู่ใกล้ตัวก็โทร1212ได้เลยนะครับสำคัญที่สุดสุดท้ายเนี่ยมิจฉาชีพต้องการเงินของเราครับดังนั้นก่อนโอนเงินนะครับถ้าไม่มั่นใจนะครับปรึกษาคนที่ใกล้ตัวหรือโทรถาม1212ได้เลยครับ24ชั่วโมงคูณ7วันครับก็คงจะหาช่องทางที่เหมาะสมนะครับอย่างน้อยช่องทางของเอ็ดด้าเองเนี่ยก็คงจะใช้เป็นช่องทางในการนำสื่อต่างๆเหล่านี้ไปเผยแพร่เรามีทั้งช่องทางออนไลน์แล้วก็ช่องทางที่เป็นออนไซต์นะครับเรามีกิจกรรมลงพื้นที่เราไปลงพื้นที่ต่างๆเนี่ยก็คงจะมีการนำเสนอข้อมูลคอนเทนต์คลิปต่างๆเหล่านี้นอกจากนี้เองเนี่ยเราก็อยู่ระหว่างการประสานงานกับหน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือนะครับว่าจะมีช่องทางใดเนี่ยสามารถนำคลิปต่างๆเหล่านี้ไปเผยแพร่ในรูปแบบที่เหมาะสมบ้างครับจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์การใช้อุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับการเข้าเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยจะทำให้เราเข้าถึงข้อมูลได้จำนวนมากใช้บริการได้สะดวกสบายมากขึ้นนะครับแต่ต้องพึงระวังนะครับว่าบริการเหล่านั้นเนี่ยต้องตั้งคำถามเสมอว่าเป็นบริการของใครของหน่วยงานรัฐเอกชนที่แท้จริงหรือไม่หรือเป็นของวิชาชีพคนที่ติดต่อมาเป็นใครนะครับให้สงสัยเสมอให้เอ๊ะเสมอเลยนะครับว่าการที่มีคนติดต่อเข้ามาโดยที่เราไม่รู้จักเนี่ยอาจจะเป็นไปได้นะครับว่าเป็นวิชาชีพดังนั้นให้มีการตรวจสอบนะครับการตรวจสอบก็สามารถทำได้ด้วยการตรวจสอบกลับไปที่หน่วยงานต้นสังกัดด้วยตัวเองนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจอย่างไรเนี่ย1212นะครับเป็นเบอร์ที่สามารถโทรได้เสมอครับเราหวังว่าจะมี2กลุ่มครับกลุ่มของคุณพัฒนาคอนเทนต์นะครับก็จะเห็นตัวนี้เป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็สามารถที่จะไปขยายต่อยอดไอเดียได้ทำคอนเทนต์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อภาคธุรกิจนะครับอีกกลุ่มที่2เนี่ยคือกลุ่มผู้ใช้งานทั่วไปเราหวังว่าสื่อตรงนี้จะไปช่วยให้เขากระตุ้นแนวคิดทำให้เขามีสติมากขึ้นในการใช้ชีวิตในโลกไซเบอร์ครับThank you.
Thank you.